อุ๊ยเรากลับมาหาน้องอีกแล้วน้องอ่านคุณธรรมน้องยังไม่ได้ไปไหนน้องยังอยู่ไหนๆๆๆขอเข้าไปก่อนเลยแล้วกันข้างในนี้มันมีอะไรบ้างครับเนี่ยเดี๋ยวผมลืมปุ่มแล้วขอทบทวนความจำก่อนแล้วกันนะ A few moments later งับก่อนเลยแล้วกันได้ปะมันงับยังไงนะมันกินมันร้องอุ๊ยได้ละไปก่อนแล้วกันเฮ้ยอันนี้เชือกอะไรอ่ะอ๋อมันงับแล้วมันไปทางต่อไปอ๋อนี่คือการเปิดทางเหรอว้าวเอ้ยอะไรอ่ะฝาแฝดเหรอเอาละเหมือนว่าเราต้องมาดึงลิ้นชักมันล้มก่อนนะเพื่อที่เราจะข้ามไปอีกฝั่งได้อ่ะไม่งั้นเราออกไปไม่ได้เลยอ่ะป่ะโอเคเรียบร้อยเดี๋ยวเราข้ามไปฝั่งนู้นก่อนนะอย่างแรกอ่ะเอ้ยลุงเห็นไม้นี่เปล่าไม้ไปเก็บดีป่ะคือเราต้องรอจังหวะลุงเขาหันหลังนะนี่อย่างจังหวะนี้แหละที่เราควรจะจิกของเข้ามาเนี่ยโอเคโอ้โหป้าล็อกเชือกอีกอ่ะคืออย่างแรกคือผมต้องเอาฝาแฝดผมออกไปก่อนนะเร็วๆหรือป้ามาโอ้โหน้องยิ่งหนักๆอยู่ด้วยจากนั้นเราก็ขึ้นไปยืนแทนฝาแฝดเราเป็นไงเนียนปะ nope. ไม่เนียนอ่ะป้าเอ้ยเนียนนะป้าจับไม่ได้หรอกเนียนจะตายเฮ้ยป้ารู้ได้ไงป้าผมไม่เนียนตรงไหนอ่ะเอาใหม่ขอใหม่อีกทีแล้วกันท่านี้มันเนียนหรือเปล่านะเนี่ยท่านี้ป้าได้ไหมอุ๊ยอ๋อนี่ไงเอาอะไรอ่ะเดี๋ยวบอกว่าป้าจับได้เหรอเฮ้ยโอ้โหไม่เนียนตรงไหนเนี่ยเอาล่ะผมว่าครั้งนี้ป้าเขาไม่น่ารู้นะเพราะผมมาแบบเนียนจะจัดเลยผมว่าเขาไม่รู้แน่ๆรอบเนี้ยพี่ป้าแล้วป้ารู้ปะเฮ้ยไม่รู้ด้วยโอ้โหป้าติดลิปปิ้นให้เราละเป็นไงอ่ะป้าวิชาพังตัวของผมอ่ะเป็นเมืองที่ไม่เคยมีความสงบสุขจริงๆนะในเมืองเนี้ยเดี๋ยวเราจะข้ามใจการไปฝั่งนู้นก่อนนะลุงผมกลับมาหาอีกแล้วนะลุงผมเอาใจการมาให้ด้วยรอบนี้เอาป่ะเนี่ยผมทิ้งไว้ให้ละแล้วทำไมลุงถึงปาแจกันกลับมา มันแตกหมดแล้วลุงแจกันน่ะแต่ตอนนี้ช่างก่อนเราขโมยยกทรงมาแล้ว เออขโมยไม้หมดห่านดีจริงๆตัวเนี้ยเฮ้ยอ่านหนังสืออยู่จังหวะนี้แหละไปแล้ว แล้วก็หย่อนลงไปเตรียมตัวซักผ้าเลยแล้วเราอ่ะเฮ้ยก็ยืนทะเลาะกันเรื่องแจกันด้วยตอนนี้เราขาดสบู่อ่ะสบู่อยู่ไหนอ่ะเอ๋สบู่เราไปไหนนะอย่าแล้วป้าอย่าจะทำอย่างนั้นป้าวิ่งไปติดเก้าอี้เฉยป้าโอเคใส่ถุงไปขาดรองเท้าแตะอย่างนั้นเหรอรองเท้าแตะของใครอ่ะของลุงหรือของป้าไม่รู้นะจะเอาของลุงมาก่อนแล้วกันเออของลุงของป้าไม่รู้จะเอาของลุงมาก่อนแล้วกันอุ้ยไม่แอบแบบนี้ได้ไอเนียนปะเนี่ยไปได้อยู่นะแอบอยู่ในกล่องเออที่บอกแล้วได้ผลนี่แหละเน้นเนียนอยู่ในกล่องอุ้ยเข้ากันได้แล้วโอ้โหเป็นไงเขาเรียกว่าเนียนขั้นเทพคือถ้าเกิดอะไรขึ้นถ้าเกิดเราคนร้องอ่ะไอเสียงอะไรนะได้ยินอะไรแว่วๆเปล่าเออเสียงมันมาจากไหนกันเขาสงสัยกล่องเขาเดินไปดูกล่องกันเต็มเลยไปยืดหูฟังกล่องด้วยไม่มีอะไรทั้งนั้นคุณหนูฟันเองโอ้คิดมากแล้วไอ้ลุงผมมีมีดนะลุงไม่กลัวผมเลยเหรอลุงหันมามองผมสักนิดดิ nope. กลัวป่ะคาบมีดแล้วน่ะ อย่าบอกว่าลุงอะลุงหนังเหนียวมีดแทงไม่เข้าอย่างนั้นเหรอพี่เราจังหวะแล้วก็อุ้ยๆลุงเขาเดินมาแล้วรอเขาลุงเขาลุงคนเดิมก่อนแล้วก็เฮ้ยใครปิดไฟนะมองไม่เห็นเลย